โอเคครับจากการเทสและทดลองแล้วนะครับปรากฏว่าทำเมอร์เนี่ยลองเทสอยู่เกือบจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่ทำงานโอเคให้ทำปูตรงอาร์มเลยบิดหัวตั้งขา1.3นะครับ216โวลต์ไฟมีครับแต่ทำเมอร์ไม่ทำงานเดินนะครับจับแล้วสั่นสั่นเบอร์นี้ก็สาเหตุนี่เป็นที่ไทม์เมอร์ด้วยนะ TMD F603A D1 นะครับแทนก็ได้มีได้2ตัวนี้เป็น1.3เหมือนกันนะครับแสดงได้หมดสามเหมือนกันโอเคเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนไทม์เมอร์นะครับโอเคขาตรงแล้วเช็คกันได้หมดนะขาไทม์เมอร์ด้วยกันครับ1.329Kนะครับถอดเลยนะครับเดี๋ยวก่อน KK ครับตอนนี้33ดูขานะครับเหมือนกันนะครับ1234 1234เหมือนกันโอเคขอเสียบไทม์เมอร์แป๊บหนึ่งครับโอเคนี่ก็เสียบไทม์เมอร์แล้วนะครับสั่นนะครับเดินให้หมุนเร็วก็บิดไทม์เมอร์ได้เลยนะครับตอนนี้จะใช้แบบประกอบด้านในก่อนอันนี้ไว้อย่างนี้กันขอประกอบตรงนี้ก่อนดูแล้วใบมีท่อนไม่น่าจะเสียนะครับเพราะตัดอยู่นะครับไทม์เมอร์อาการเหมือนใบมีท่อนมีปัญหาเลยนะครับโอเคขอประกอบช่องฟิตก่อนเตอร์ก็ตัดไปนะครับพัดลมก็หมุนนะครับเรื่องนี้ก็ประกอบง่ายหน่อยนะครับนะนี่คอมเพรสเซอร์แล้วทำงานแล้วนะตัวนี้เสียบแป๊บเดียวเดินเลยนี่ทำงานแล้วนะมีเสียงคอมเพรสเซอร์เดินแล้วนะครับใช่ไหมจับกระแสเย็นๆยังประกอบช่องฟิตยังไม่เสร็จเลยทำงานก่อนแล้วนะครับโอเคจับกระแสเย็นๆนะครับ 0.86 นะครับโอเคไทม์เมอร์เดินแล้วนะครับแป๊บเดียวทำงานแล้วเมื่อกี้เย็นแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นชั่วโมงนะครับยังไม่ต่อเลยประกอบอีกสักครั้งโอเคครับใช่ไหมเขาจับในทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นโนฟอสพานาโซนิกไหมครับอาการอาจจะเย็นได้วัน2วันแล้วก็ไม่เย็นก็คือเป็นน้ำแข็งแล้วก็ละลายน้ำแข็งไม่ได้นั่นเองครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานร้อนนี่สดป่ะฮะสดป่ะหรือว่าอัดนะอัดไว้พี่เดี๋ยวไปลงใช่ไหมใช่ก็ไปลงตอนเย็นนะครับดี